ครับสวัสดีครับค่ะทางเมื่อเช้าก็เหมือนจะไปดีนะมันไม่ไปเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับตลาดไซด์เวย์ไม่มีวอลลุ่มนะครับก็ไม่มีวอลลุ่มนี่ดีใช่ไหมคะถามว่าดีไหมเหรอฮะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวตลาดวันนี้เองเนี่ยควรจะต้องบวกนะครับแล้วก็วอลลุ่มควรจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปรับตัวลงแล้วก็วอลลุ่มลดลงอย่างน้อยก็คือคิดว่าลงคงไม่แรงนะครับถ้าจะลงต่อจากนี้แล้วก็โอกาสในการดีตัวก็มีเป็นไปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวทิศทางเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับมันจะไซด์เวย์อย่างที่เรียนนะครับก็คือไซด์เวย์ในที่นี้ก็มีอัพไซด์จำกัดนะครับดาวไซด์ก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะครับคำแนะนำก็คงจะเลือกเก็งกำไรต่อไปแล้วกันนะครับแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าตลาดนะครับคงจะปรับฐานลงมาไม่ลึกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะบ้าวกลับขึ้นไปให้ในช่วงของประมาณสักการสัปดาห์นะครับแต่ว่าการดีดตัวขึ้นก็จะอยู่ในโซนบริเวณ 1,470 1,480 นะครับแล้วก็คงจะไปได้ไม่ค่อยไกลมากนักแต่ว่าแนวรับก็ไม่หลุดนะครับตรงบริเวณ 1,436 ที่ให้ไว้เมื่อเช้าเนาะไม่หลุดใช่ครับไม่หลุดฮะก็คงจะไซด์เวย์แบบนี้แหละครับอาจจะเลือกหุ้นเล่นได้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าทิศทางตลาดที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่มีหุ้นที่เก่งกำไรได้ค่อนข้างดีจะเป็นกลายเป็นว่าหุ้นเล็กๆที่ไม่ค่อยมีวอลลุ่มอาจจะมีการวิ่งสวนตลาดขึ้นมาหรือว่าการขึ้นของหุ้นแต่ละตัวก็คงจะไม่ค่อยได้เปอร์เซ็นต์มากนักนะครับค่ะก็เปอร์เซ็นเทจที่เกิดขึ้นก็ไม่เยอะก็อยู่เฉยๆไปดีกว่าไหมคะได้ครับสามารถที่จะทำได้ครับเพราะตลาดมันไซด์เวย์แต่ว่าถ้าจะเลือกเก็งกำไรก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะอยู่เฉยๆก็ทำได้เหมือนกันเพราะเมื่อเช้าเราตามก็คือตัว VGI AI แล้วก็อะไรนะ CNTใช่ไหมคะอ๋อครับก็เป็นหุ้นเทคนิคนะครับไม่มีไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่แต่ว่าผมมองชาร์ทเทคนิคอย่างเดียวนะครับอย่างตัวของ CNT ก็เทคนิคอลเนี่ยมันเป็นเทรนด์โชเดอร์หัวกลับนะครับแล้วมองอีกด้านหนึ่งก็คือไอ้ตัวของสัญญาณบูลลิชไดเวอร์เจนซ์มันเกิดขึ้นค่อนข้างสตรองนะครับในรอบนี้โอกาสที่มันชูนอัพก็มีความเป็นไปได้สูงมากตัวของทูก็เหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะตัวดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็ในภาพของตัว weekly chart เนี่ย double bottom มันสอดรับกับในเรื่องของไอ้ตัว bullish signal ทั้งหลายนะครับก็ทำให้หุ้นในเชิงของการเทรดดิ้งทางเทคนิคผมก็เลยแนะนำใน2ตัวนี้ไปนะครับซึ่งก็ราคาหุ้นก็แทบไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับทรูก็กลับมายืน9บาทเนาะใช่ครับก็ยังเทคนิคของทรูมันน่าจะกรอบประมาณเท่าไหร่อีกทีคะข้างบนเนี่ยนะครับอยู่ที่10บาท20แล้วก็เป้าอยู่ที่ประมาณใกล้ๆจะ11บาททรูนี่มันได้อยู่แล้วนะวันนึงเพราะ most active มากที่สุดอยู่อันดับใช่ครับนี่แอคทีฟด้วยวอลลุ่มที่บางๆก็ทำได้แค่นี้แหละครับตลาดยังรอตลาดมากกว่าว่าจะไปมีทิศทางในการเคลื่อนที่แบบไหนแต่ผมว่าทีมนี้คงจะไซด์เวย์ลักษณะเนี้ยไซด์เวย์ประมาณนี้ไปก่อนเนาะใช่ครับก็อึดอัดนิดนึงกับตลาดที่ไม่เล่นไม่มีเทรนด์นะครับก็อาจจะรอจังหวะแต่การมองการเมืองที่ทางบุญหลวงกลัวเขาไหมการเมืองเนี่ยถ้าเป็นโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าภายใน1เดือนนี้เป็นจนถึงต้นเดือนหน้ายังไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องมาจับตาดูกันเพราะผมเชื่อว่าขบวนการทุกอย่างตอนนี้คือยังถือว่าอยู่ในระบอบอยู่นะครับการเคลื่อนไหวคัดค้านอะไรต่างๆก็ยังถือว่าอยู่ในระบอบแล้วก็อยู่ในระเบียบนะครับส่วนในตัวของพรบ.นิรโทษกรรมก็น่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกนะครับผมเชื่อว่าเสียงข้างมากในสภาน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มเคลื่อนไหวชุมนุมฐานมีการจุดกระแสให้มันโหมกระแสขึ้นอาจจะมีโอกาสเหมือนกันครับที่ทำให้กระแสของการจุดการชุมนุมเนี่ยจุดติดแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ใช้เวลาในช่วงสั้นๆหรอกครับในการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลายาวค่ะก็เป็นไปตามโปรเซสน่าจะผ่านใช่ไหมฮะพรบ.นิรโทษที่เรามองไว้ถ้าตามเสียงข้างมากคือโอกาสผ่านก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วล่ะครับค่ะอ๋อแต่ความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราต้องตามกันนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมยังคิดว่ามันยังไม่สุกงอมค่ะครับมันจะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงผมเชื่อว่าสุดท้ายมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือการเปลี่ยนแปลงคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อาจจะอ้างความเห็นของทางผู้นำฝ่ายค้านที่เขามองเกมอยู่นะครับอ๋อฮะก็อาจจะให้มันจบไปด้วยดีต่างคนต่างถอยหรือว่าครับก็หวังว่าลักษณะนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของตลาดนะครับที่เป็นการเทรดแล้วก็ไม่มีวอลลุ่มรอขาแบบนี้จะทำอะไรก็อาจจะทำได้ยากนิดนึงก็อดทนรอนิดนึงละกันครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเก็งกำไรได้แล้วตลาดยังไม่หลุด1436ผมว่าก็เทรดดิ้งละกันรับไป
heading ไปแต่ว่า upside ก็อย่าไปหวังเยอะครับช่วงนี้ตลาดใช้เวแบบนี้แหละได้ได้เดี๋ยวเราจับตาเรื่องประเด็นที่กดดันภายในประเทศต่อนิดหนึ่งขอบคุณมากค่ะครับได้ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะทางคุณวิกฤตที่